ถามว่าหลายคนก็ถามมาเอ๊ะที่จะมีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเส้นทางที่มันจะข้องเกี่ยวในช่วงนะครับถ้าหากว่าต้องผ่านไปเนี่ยมันจะไปเจอกับช่วงที่เขามีการชุมนุมหรือว่ามีการเคลื่อนการชุมนุมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับเบื้องต้นว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มที่ไหนแล้วก็จะไปยังไงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเบื้องต้นนะคุณวันคุณผู้ฟังจะเริ่มนะครับมาตั้งแต่เช้ามืดเลยประมาณ 5:00 นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ไปเจอกันตอนนั้นก่อนหลังจากนั้นก็ประมาณช่วงสาย 11:00 นนะครับก็จะขยับไปที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆกับแยกข้อกลัวนะครับราชดำเนินกลางนะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนนะครับต่อไปที่รัฐสภานะครับที่ถนน3เสนแถวเกียรติกายนะคงจำกันได้นะครับจะไปที่นั่นนะอันนี้คือกลุ่มแรก2ช่วงของบ่าย2โมงนะครับก็จะเป็นกลุ่ม ทนายนกเขานะครับนัดชุมนุมหรือว่ารวมตัวกันที่แยกอุรุพงศ์นะครับแยกอุรุพงศ์ก่อนที่จะเคลื่อนไปที่ทำเนียบรัฐบาล นะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะฮะบ่าย2โมงอุรุพงศ์และก็ช่วงเย็นตกบ่ายมาก็คือ5โมงเย็นนะครับก็จะมีการนัดชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเจอกันที่ สกายวอล์กบริเวณแยกปทุมวันสกายวอล์กตรงแยกปทุมวันอันที่3แล้วนะ4ก็คือกลุ่มของคุณจตุพรนะฮะก็จะนัดนะครับรวมตัวกันที่บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้า4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นแล้วก็เคลื่อนต่อนะครับไปสมทบกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นจุดหมายหลักที่เห็นณตอนนี้ก็คือ1รัฐสภา2ก็คือทำเนียบรัฐบาลและก็3แยกปทุมวันบนสกายวอล์กก็เป็น3จุดหลักนะครับตามเวลาที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะปรับได้ไหมเปลี่ยนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามข้อมูลตามข่าวกันในวันพรุ่งนี้ว่าในแต่ละจุดแต่ละช่วงเวลานะครับมันอาจจะมีช้าไปไหมหรือว่ามาเร็วไปหรือเปล่ามันก็อาจจะมีก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเส้นทางอาจจะปรับเปลี่ยนไหมก็อาจจะมีได้เรื่องเหมือนกันนะครับเพราะงั้นคนที่นะครับจะต้องไปทำธุระนะครับอาจจะไปทำงานก็ตามแต่ว่าเลิกงานก็ดีเนี่ยนะฮะแล้วก็จะผ่านไปในแถบที่ได้บอกไปเนี่ยนะครับก็ต้องตรวจสอบก่อนค่ะตรวจสอบก่อนเพราะถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เหมือนว่าขบวนพาเหรดที่มันอาจจะช่วงเวลาเย็นเนี่ยอาจจะมีพาเหรดของผู้ชุมนุมที่เคลื่อนจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนั้นไปตรงนี้นะเพราะงั้นในช่วงที่เคลื่อนผ่านไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เส้นทางเราอาจจะไม่สะดวกตรงนั้นนะครับอาจจะไม่สะดวกตรงนั้นอันนี้ก็แจ้งกันเอาไว้นะฮะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมโอ้โหจะเริ่มตั้งแต่ 5:00 นเช้ามืดเลยเหรอในแต่ละกลุ่มนะคือมันมีหลายกลุ่มถูกไหมใช่เออนะครับก็เริ่มนั่นแหละจากที่บอกถือว่าถามว่า5โมงเนี่ยขออภัย5:00 นะครับ5:00เป๊ะมาเลยไหมมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะอาจจะเป็น6โมงหรือเปล่าอันนั้นก็เขาต้องดูอีกทีหนึ่งว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นไปตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ตามนั้นแล้วก็จุดที่ได้บอกไปหรือเปล่านะครับทีนี้ คนที่จะเช้ามาทำงานถ้าแบบนี้ถ้า5:00-6:00 โมงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยราชดำเนินสะพานปิ่นเกล้าข้าวลงมามันจะมีปัญหาไหมอันนี้ต้องเช็คแล้วใช่ไหมฮะคนที่มาจากฝั่งธนบุรีตลิ่งชันบรมพุทธมณฑลอะไรประมาณนี้เช้าที่ตื่นมาแล้วก็จะข้ามสะพานปิ่นเกล้ามาราชดำเนินถ้า5:00อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขามีนัดชุมนุมกันเราต้องเช็คก่อนแล้วว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าช่องทางมันจะไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเอาแบบสบายใจขึ้นก็คือถ้าต้องข้ามก็อาจจะเป็นสะพานพระราม8แทนใช่ไหมหรือไปใช้สะพานกรุงธนหรือนะครับหรือถ้าอาจจะอ้อมไปทางวงเวียนใหญ่หน่อยไหมแล้วก็ไปข้ามสะพานปกเก้าสะพานพุทธอะไรอย่างประมาณนี้นะฮะเช่นเดียวกันคนที่เลิกงานช่วงเย็นแล้วก็จะกลับบ้านฝั่งธนบุรีก็ เน้นไปทางฝั่งราชวิถีสะพานกรุงธนวรจักรสะพานพุทธสะพานปกเกล้า นะครับสะพานพระราม8เนี่ยมันอาจจะต้องผ่านทางแถบราชดำเนินอาถรรพ์ใช่ไหมครับ มันอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่ทราบเนาะก็คือ work from home กันก็มีเยอะ
แล้วก็เด็กๆก็ไม่ได้ไปเรียน ก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่แต่ก็ยังมีคนที่ต้องเดินทางไปทำงานนะคะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารกับสวพ.91ของเราตั้งแต่เช้าเลยเนาะคุณศินีทีมงานของเราเดี๋ยวก็คงจะได้อัปเดตกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะ6โมงเป็นต้นไปแล้วก็มีไลฟ์ด้วยในช่วงนะตั้งแต่ประมาณสัก6นาฬิกา50นาทีถึง8นาฬิกาหลังจากนั้นก็ติดตามกันยาวๆไปตลอดทั้งวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องดูแหละในสถานการณ์ของโควิด19โควิด19ตอนนี้กับการชุมนุมนะพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะมีรายงานกันต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะใช่นะคะเรื่องของการจราจรนะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะลุยข่าวกันต่อก็คงพูดถึงถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางก็คงจะเป็นเรื่องของการชุมนุมวันพรุ่งนี้แหละนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับต้องติดตามกันนะหรือใครฟังไม่ทันจะสอบถามทีมงาน1644โทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทีมงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ